มาไม่เป็นไรออกมาเลยบรรยากาศหน้าถ้ำครับขุนน้ำนางนอนครับโหสุดยอดนะครับหลังจากมีหมูป่า13ตัวติดถ้ำนะครับเจริญรุ่งเรืองทางเข้าครับเดินครับท่านพี่น้องมันเป็นเรื่องของแบบครั้งหนึ่งในชีวิตเว้ยเดินตามรอยเด็ก13คนฝรั่งยังมาดูให้ดูแล้วกันถ้ำหลวงเลี้ยวขวาศาลเจ้าแม่นางนอนเลี้ยวขวาไปทางป้ายกันก่อนอ๋อลูกจักรยานหน้าถ้ำนะครับถ้ำอยู่นู่นอดเข้าถ้ำครับถ้ำปิดเขียนห่วงห้ามนะครับอดเลยเสียใจอ่ะอยากเข้าไปข้างในไปถ่ายตรงที่จักรยานอยู่ก็ยังดีจะได้ไอ้เวิ้งถ้ำใหญ่อ่ะเปิดไฟเนาะให้เราแบบไปถ่ายรูปเล่นกันอดครับท่านทางซ้ายนะครับนั่นจะขึ้นเป็นอนุสาวรีย์ไงอนุสาวรีย์จ่าแซมใช่ไหมยังไม่เสร็จครับท่านพี่น้องสงสัยต้องอีกสัก5ปีมาใหม่เด็กๆเข้าทางนู้นคืออะไรอ่ะบอกนะเด็กๆแม่งมีทางลับอ่ะเข้าถ้ำกันนะอ๋อจัดสัมมนามั้งมีนึกว่าเด็กเข้าถ้ำได้โอ้อิจฉาความเยอะของคนดูครับท่านพี่น้องครับดูความรถติดของถ้ำครับออกไม่ได้นะพี่น้องเป็นการช่วยเด็ก13คนที่อ่านรายชื่อผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือไม่ไหว